สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาล์มไบไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวรถนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจักรยานที่ขายที่ร้านเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวจาว่าขออนุญาตอ่านนะครับVesuvio นะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะมันเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับผมก็มันเป็นหนึ่งในรถเสือหมอบดิสเบรกสุดดังจากจาว่าเหมือนกันนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัพรถคันนี้ให้ขึ้นดอยอินทนนท์ได้นะครับโดยการเปลี่ยนคาสเซ็ตด้านหลังให้กลายเป็น1142นะครับผมจะมีวิธีการทำยังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมก็มาดูกันก่อนว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะคันนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับผมจะว่า Vesuvio นะ22สปีด105 disc brake นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นไฮดรอลิก disc brake ตัวนี้เป็น mechanical disc brake อยู่ก็คือการดึงสายเข้าไปที่ตัวคาลิเปอร์นะก็เจ้าของเอาเข้ามานะครับผมเดิมๆแล้วก็มาเปลี่ยนจานของ Shimano 105จากที่นี่ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อล้อเดิมก็เป็นล้ออลูมิเนียมค่อนข้างน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะก็เปลี่ยนเป็นล้อจาก SL นะครับผมขอบ50ตัวนี้เป็นดิสเบรกแล้วก็ใช้50ขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยนะครับผมหายห่วงเลยตัว50ดิสเบรกแบบนี้แล้วก็เดิมๆติดรถมาตัวเนี้ยก็เป็น105แต่ว่าไม่ครบนะครับก็โซ่ไม่ใช่โซ่ยังเป็นตัว KMC X1 แล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยให้มาแค่11 28เป็นของ Sunshine นะครับผมไม่ใช่ของ105แล้วก็ตัวตีนผีที่ติดรถมาตัวเนี้ยเป็น SS หรือว่าเป็นขาสั้นขาสั้นจริงๆแล้วถ้าเราโกงมันจริงๆนะครับสามารถใส่ Shimano 105 11 34สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะใช้เดิมๆได้เลยสามารถยัด34ได้เลยจากแต่ว่าจะไม่ค่อยเนียนเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาให้ใหญ่สุดได้แค่32ถ้าจะใส่34นะครับต้องใช้เป็น GS หรือว่าขายาวก็ตัวนี้ก็เป็นวิธีการโกงเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นทริคนะครับผมส่วนตัวเนี้ยเป็น SS อยู่แล้วจะเปลี่ยนเฟื่องจาก11 28ให้กลายเป็นขนาดนี้ทะเดนใหญ่ขนาดนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มปั่นขึ้นเขาอยากจะไปอินทนนท์อยากจะไปดอยสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นคำตอบใส่11 42แต่ว่าตีนผีมันยาวไม่พอนะครับก็เลยต้องใส่ตัวนี้เข้าไปที่ผมเรียกว่าโรดลิงค์เคยอธิบายไปแล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ก็คือตัวโรดลิงค์ก็บอกราคากันเลยนะครับผมลูกค้าคนนี้อยากได้ของดีนิดนึงเราสามารถซื้อเฟืองจีนใส่ได้ใส่ซันชัยใส่อะไรก็ได้นะครับผมราคาพันกว่าบาทต้นๆแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าอยากได้ของดีนิดนึงนะครับผมไหนๆก็ซื้อรถดีแล้วก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็นของ Shimano ด้วยก็มีออปชันให้เลือกครับก็คือตัว1142 Dealer นะครับรหัส M5100ขีด2นะครับก็คือตัว RD ของตัว DLA ก็มี11สปีดเหมือนกันแล้วก็มี SLX 11สปีดนะครับผมต้องกลับไปหาซื้อตัวเก่าก็คือ11สปีดเนาะแล้วก็ XT ก็มีนะครับผมแต่ SLX ก็ถือว่าแบบกลางๆนะที่ผมชอบก็คือเนี่ยนะครับผมด้านแผ่นสุดท้ายจะเป็นอลูมิเนียมมันจะเบากว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันเยอะขนาดนั้นหรอกอลูมิเนียมจะไม่ทนเท่าเหล็กส่วนด้านล่างก็เป็นเหล็กหมดเลยข้อดีกว่านั้นนะครับผมสเตอร์ถูกหรือแพงให้ดูด้านหลังด้านหลังตัวเนี้ยตรงสปายน์ของมันตรงกลางของมันตรงเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ประหยัดน้ำหนักได้ไปเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าราคาที่มาตรฐานสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่แพงมาก SLX ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่ดีนะครับผมราคาอยู่ที่ 2,000 กลางๆนะครับแล้วก็รถลิงก์ตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่3-400 บาทนะครับผมพร้อมติดตั้งก็เซตนี้ก็จะจบไปไม่เกิน 3,000 บาทนะครับผมเดี๋ยววิธีการติดตั้งเดี๋ยวผมจะบอกเป็นทีละสเต็ปเลยเนาะครับแต่ตัวเนี้ยข้อจำกัดของมันก็คือมันเป็นตีนผี SS ใช่ไหมครับการเก็บโซ่แบบเพอร์เฟกต์เลยของ SS เนี่ยไม่สามารถทำได้เต็มที่นะครับผมเราไม่สามารถไขว้โซ่ได้นะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนจบว่าทำไมถึงไขว้ไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนโซ่นะครับถ้าเราเปลี่ยนโซ่มันก็จะหย่อนตอนที่เราเก็บรถก็คือจานเล็กๆนะครับจานเล็กหน้าเล็กหลังเนี่ยโซ่มันก็จะหย่อนนะครับนั่นคือข้อเสียของตีนผี SS ถ้าอยากให้เพอร์เฟกต์เลยทำให้มันเป็น GS นะแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ซีเรียสนะอย่าไขว้โซ่ก็พอเดี๋ยวผมจะมาคุยวิธีการใช้งานตอนหลังนะครับผมโอเคเราไปดูกันว่าเปลี่ยนทำยังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างผมจะค่อยๆอธิบายไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่างทวีช่างทางร้านจะเป็นคนทำนะครับผมThank you.
อธิบายนะครับตรงนี้พอตีนผีมันยาวลงมาแล้วสายตรงนี้ก็กลายเป็นสั้นเกินไปนะครับตอนนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเหลือแค่นิดเดียวนะประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เลยต้องบังคับให้เปลี่ยนตัวสายตัวนี้นะครับ housing แล้วก็สายด้านในเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็สายตรงนี้ควรจะยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับจะใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงผมก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการอัปเกรดที่จะขึ้นดอยสูงได้นะครับผมเป้าหมายของคนคนนี้คือขึ้นดอยอินทนนท์นะก็จัดให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ1142จาก SLX นะครับผมใช้โซ่เดิมนะใช้โซ่เดิมข้อดีของการใช้โซ่เดิมก็คือมันจะไม่หย่อนท้องช้างครับคือโซ่มันสั้นกว่าปกตินะแล้วก็ตีนผีตัวเดิมนะครับผมแล้วก็เสริมโลดลิงก์แค่นี้เองครับผมอยากรู้ค่าใช้จ่ายกันไหมค่าใช้จ่ายก็มีเฟือง SLX 2500นะครับผมอย่างที่บอกมันมีออปชันแค่พันกว่าบาทก็มีนะตัวนี้ใช้ของ SLX ราคา 2,500 แล้วก็มีตัวลดลิงก์นะครับผมในราคา400บาทพร้อมติดตั้งเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีสายเปลี่ยนสายนิดนึงเพราะว่าสายมันสั้นเกินไปเนาะที่เดิมๆนะครับผมอีก200บาทคนนี้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมได้อย่างดีหมดทุกอย่างเป็นราคา 3,100นะครับผมคุณก็จะได้แบบนี้ไปเลยฟรีค่าติดตั้งนะครับผมโอเคเรามาเช็คงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเริ่มต้นจากการจอดใช่ไหมครับอันนี้คือเราจะจอดรถกันอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเราจะจอดที่จานเล็กๆนะครับผมสลิงจะได้ไม่ยานเนาะไม่ยืดนะแล้วก็รักษาสปริงรักษาการใช้งานของรถนะครับผมเราก็ต้องจอดอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งการจอดตรงนี้ก็โอเคนะครับผมเราจะมาไล่กันตั้งแต่จานเล็กค่อยๆขึ้นมานะครับผมนะครับไม่ได้ช้าเลยนะครับผมแต๊กขึ้นแต๊กขึ้นนะครับ3จานสุดท้ายขึ้นได้สบายมากสำหรับขึ้นดอยสูงนะครับลงครับลงก็ลงได้นะครับทีละจานเนียนๆนะครับส
รุปก็เกียร์ขึ้นเขาก็คือผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะเรามาดูทางตรงกันบ้างหรือว่าทางเรียบนะเราก็จะใช้จานใหญ่ใช่ไหมครับจานใหญ่ก็ขึ้นได้ปกติแต่ว่าตัวนี้เป็นโซ่เดิมนะครับผมข้อจำกัดของเราในการปั่นก็คือเราโกงมันนะครับขออธิบายก่อนเราโกงมันเราโกงวิศวกรของชิมาโน่นะครับเพราะฉะนั้นการโกงของเราเนี่ยมันก็ต้องมีลิมิตอยู่นิดนึงก็คือพูดง่ายๆครับอย่าไขว้โซ่อย่าใช้จานหน้าใหญ่และจานหลังใหญ่นะครับถ้าเราจะเอาใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยเราลงข้างล่างก่อนดีกว่าเราลงจานหน้าเป็นเล็กก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าทำไมนะเห็นตีนผีไหมครับเห็นไหมอ่ะได้อีกอันนึงยังได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือสูงสุดแล้วเราจะได้ยินเสียงเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงว่าเอ้ยคุณใช้เกียร์แบบตึงเกินไปแล้วนะลูกลอกฮูลี่ของคุณลืบตึงเกินไปแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรทำแล้วนะครับผมอันนี้คือข้อจำกัดสูงสุดไม่สามารถขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณชอบขึ้นก็แนะนำให้เปลี่ยนโซ่แต่ว่าก็ไม่แนะนำเพราะว่าตอนจอดคุณจะจอดสภาพแบบเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเพอร์เฟกต์แล้วต้องจำนะต้องคำนึงถึงตลอดเวลานะครับผมว่าห้ามไขว้โซ่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเสือหมอบอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าจักรยานทุกอย่างเนี่ยอย่าไขว้โซ่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาถึงนี่แล้วได้ยินเสียงแปลกๆแล้วคุณอยากจะขึ้นสูงอีกคุณก็เอาจานเล็กก่อนแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปก็ไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นงานที่เนียนผ่านมาตรฐานร้านปาล์มไบไซเคิลนะครับผมอันนี้ถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับร้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมว่าอันเนี้ยโอเคไปได้ทุกดอยนะครับผมขึ้นสูงแค่ไหนก็ไปได้โอเคครับจบกันไปครับก็เอามาฝากนะครับผมสำหรับใครที่ติดปัญหาอะไรอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มาเที่ยวเหนือนะครับผมจะขึ้นภูเขาสูงอยากจะจองคิวไว้ก่อนก็สามารถจองคิวได้ด้านบนเลยนะครับผมเนี่ยเบอร์ตามด้านบน0866545025ก็ลากันไปก่อนครับหวังว่าการอัพเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนหลายๆคนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในการแต่งจักรยานทริคเล็กๆน้อยๆผมจะเอามาฝากเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ